คราวนี้เมียนมาเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ประเทศที่เราพูดกันติดปากว่า CLMV ครับเมียนมาเป็นหนึ่งในนั้นผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าคำนิยามของ CLMV เนี่ยอาเซียนจะต้องเปลี่ยนแล้วนะมันจะต้องไม่เหลือ CLM แล้วกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วเพราะว่าตัว V นี่เขากระโดดไปแล้วนะทำไมเป็นอย่างนั้นในแง่เศรษฐกิจนะ3ประเทศเนี่ยก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาหรือพม่าเนี่ยนะครับมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยใกล้ๆเคียงกันมากเลยก็คือไม่ถึงระดับ100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยกระโดดไปเยอะเลยขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะตั้งแต่นับตรงไหนแล้วเวลาเขากระโดดไปนับตั้งแต่ปีที่เขามีนโยบายเปิดประเทศนะนโยบายเปลี่ยนใหม่ที่ชื่อว่าดอยเหมยอ่ะนะก็30กว่าปีแล้ว37ปีผมประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็โตไปเป็นขณะนี้มาเทียบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจของมาเลเซียของฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับ400,000 กว่าล้านเหรียญเข้าใจว่าแซงฟิลิปปินส์ไปหน่อยๆแล้วขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นคำนิยามคำว่า CLMB น่าจะเหลือ C ในมุมของผมในแง่เศรษฐกิจนะ CLM ไปแล้วนะขนาดเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยประมาณสัก60,000 ล้านเหรียญประมาณนั้นแหละนะของกัมพูชาก็ประมาณสัก30,000 เหรียญลาวก็15,000 เหรียญประมาณนั้นนะครับสำหรับเศรษฐกิจของพม่าขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับจะกระทบจากการปฏิวัติรัฐประหารมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต้องบอกว่าในเมียนมาเนี่ยนะครับมีการปฏิวัติรัฐประหารมา4ครั้งแล้วครั้งล่าสุดที่เป็นครั้งที่4ท่านผู้ฟังที่เคารพครับประเทศไทยมีกี่ครั้งครับช่วยตอบหน่อยเมียนมานี่ขณะนี้มานับแทบไม่ทวนแล้วนับแทบไม่ทวนนะคราวนี้4ครั้งของเมียนมาเนี่ยหัวข้อในการพูดคุยวันนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าเรามาดูที่ว่า4ครั้งที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งครั้งล่าสุดของเขาเนี่ยกระทบต่อเศรษฐกิจเขามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อเป็นอัปเดตความรู้กันนะครับครั้งแรกของการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเนี่ยนะครับเมื่อช่วงนั้นเนี่ยมีกินเวลา26ปีเศรษฐกิจเนี่ยเฉลี่ยโตประมาณสัก 3% นะช่วงนั้นเป็นในปี1962ถึง1988นะผู้นำของการปฏิวัติก็คือพลเอกเนวินนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีคนแรกของเขาอูนุเนี่ยนะครับนะที่ได้รับจากการเลือกตั้งเนี่ยนะปรากฏว่าบริหารจัดการประเทศไม่ได้เกิดการประท้วงจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะไรก็กินระยะเวลา26ปีแต่ใน26ปีก็เฉลี่ยเนี่ยก็โต3ปีนะก็ถือว่าบริหารจัดการได้เศรษฐกิจได้ดีวันนี้ที่พูดเนี่ยนะครับเป็นพูดในแง่มิติของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับไม่พูดในแง่ของมิติสังคมและการเมืองในเมียนมานะผมคิดว่าอันนั้นเป็นอิชชูที่มีความเซนซิทีฟใช่วันนี้จะพูดประเมินในแง่ของเศรษฐกิจนะครั้งที่1ว่าไปแล้วนะครับเฉลี่ย 3% ในระยะเวลา26ปีนะครั้งที่2เนี่ยก็ใหญ่โตเหมือนกันนะกินเวลา4ปีก็คือ1988จนถึง1992ครับที่ท่านจำกันได้ดร.จำได้คุณลิซ่าคุณจำได้ทุกฟังจำได้ที่มีคำว่าสล็อกของเมียนมาของเมียนมานี่แบบว่านานๆคือเขาไม่ถี่เท่าเราแต่อยู่ครั้งนึงนี่โอ้โหนานเลยนะฮะใช่4ปีนะในครั้งที่2ใน4ปีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจ 1%เมื่อกี้26ปีเนี่ยเฉลี่ยโต 3% 4ปีในครั้งที่2เนี่ยสมัยสภาฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐเนี่ยนะครับที่เรียกว่าสล็อกเนี่ย อัตราขยายตัวเศรษฐกิจ 1% 4ปี 1% ก่อนหน้านี้26ปี 3% นะครับมีการประท้วงหนักเลยมีการยกเลิกพันธบัตรนะมีที่เรียกว่าการประท้วง8 4ตัวนะชิดนะครับชิดแปลว่า8ของประเทศเมียนมา8 uprising นะการประท้วงหนักนางองซานซูจีก็เป็นหนึ่งในประท้วงเท่านั้นแต่ว่าใน4ปีนี้ก็เศรษฐกิจก็โตประมาณสัก 1% นะพอครั้งที่3เนี่ยนะครับ1992ถึง2003นะ
ป็นสภาก็สล็อกก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นสภาสันติภาพ SPDC นะครับเป็นสภาสันติภาพกินระยะเวลา11ปีนะอัตราขยายตัวเศรษฐกิจเฉลี่ย 9% ครั้งที่1 3% ครั้งที่2 1% ครั้งที่3 9% ก็แสดงว่าการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยก็ยังไม่ติดลบนะเศรษฐกิจก็ยังไม่ติดลบในช่วง3ปีที่ผ่านมาอ่ะสมัยครั้งที่3เนี่ยเป็นพลเอกตันชุยหรือตันช่วยนะชื่อถ้าอ่านว่าตันชวีตันชวีออกเร็วๆก็เป็นตันช่วยพลเอกตันช่วยตันช่วยอ่ะเฉลี่ยเนี่ยโต 9% เลยนะโตสูงมากนะฮะในช่วงเวลาของพลเอกตันช่วยบริหารเศรษฐกิจตอนนั้นเนี่ย11ปีนะครับล่าสุดนะฮะนี่คือครั้งล่าสุดก็คือ2021วันที่1กุมภาพันธ์2021นะโดยพลเอกอาวุโสมินอ่องรายนะสภาบริหารแห่งรัฐที่เรียกว่า SAC State Administration Council SAC 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 ย่อมาจากสภาบริหารแห่งรัฐนะ1กุมภาพันธ์2021ซึ่งวันนี้ก็จะอัปเดตในหลากหลายมิติว่าเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยภายใต้ปฏิวัติล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนในปี2019เศรษฐกิจเมียนมา 6% ครับ2020 3% นะ2021ก็คือ1มกราคม1กุมภาพันธ์2021ที่เป็นวันเริ่มของการปฏิวัตินะปีนั้นเศรษฐกิจเมียนมาติดลบไป18% แต่ช้าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมในแง่ข้อมูลข่าวสารหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นมันผสมผสานระหว่างโควิดและปฏิวัติมันมีปัจจัยภายนอกใช่เข้ามาด้วยจะบอกว่าเป็นปฏิวัติลบ 18% นี่ก็ถือว่าไม่ค่อยครอบคลุมในมิติของเศรษฐกิจเท่าไหร่นะเพราะมีเรื่องของโควิดเข้ามาด้วยโควิดบ้านเราในปี2020เนี่ยก็ติดลบ 6% แต่ว่าของเขาเนี่ยผสมกับการปฏิวัติไปด้วยก็ทำให้ติดลบไป 18% เพราะนั้นถ้าเราสรุปตั้งแต่ครั้งหนึ่งมาจนถึงครั้งที่4เนี่ยก็บอกว่าอาจก็ไม่สามารถจะแยกได้ว่าลบ 18% เนี่ยจะเป็นของโควิดเอื้อจะเป็นของปฏิวัติแต่เอาเป็นว่ารวมๆแล้วเนี่ยปี2021ซึ่งเป็นปีแรกของการปฏิวัติแต่ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าน้ำหนักก็น่าจะมาจากปฏิวัตินะผสมผสานกันไปเพราะว่ากระแสของเรื่องของการปฏิวัติของโลกปัจจุบันมันอาจจะยากขึ้นนะครับยากขึ้นมันเซนซิทีฟมากในแง่ของการค้าการลงทุนต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าที่เข้าทางในการบริหารประเทศเนี่ยในปี2022เศรษฐกิจเมียนมาโต 2% 2023ปีนี้เนี่ย IMF คาดการ 2.6% ขึ้นมานะขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้ว2024ปีหน้าเนี่ย IMF บอกว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะโต 2.8% นะเพราะนั้นก็คือทั้งหมดทั้ง4ครั้งเนี่ยเศรษฐกิจเมียนมา2021เนี่ยติดลบนะใน4ครั้งการปฏิวัติในเศรษฐกิจเมียนมาติดลบค่ะแต่ว่าไอ้นั้นก็ต้องผมที่บอกนะครับว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของผสมผสานไปเรื่องของโควิดด้วยเช่นกันนะนะทำให้เลยติดลบไปแบบนั้นนะครับอ่ะคราวนี้มาอัปเดตหน่อยว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่2021เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเมียนมาหลากหลายมิติเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเอาขนาดเศรษฐกิจก่อนขนาดเศรษฐกิจตามที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่านะครับถ้า CLM นะกัมพูชาลาวเมียนมาเนี่ยเมียนมามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดใน3ประเทศนั้นเราดึงวีออกไปนะเราดึงเวียดนามออกไปเนี่ยเวียดนามไปแตะกลุ่มขนาดเศรษฐกิจเนี่ยไปแตะกลุ่มอาเซียนเก่าไปแล้วอ่ะนะใกล้เคียงกับมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ไปแล้วนะเมียนมาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจ 2-3 ปีที่ผ่านมาหดไปสัก 20,000 ล้านเหรียญเขาขึ้นไปสูงสุดใน 80,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็หดตัวลงมาจากเรื่องของโควิดด้วยจากการปฏิวัติรัฐบาลก็เหลือประมาณสัก 60,000 ล้านเหรียญนะเศรษฐกิจโตเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ที่ผมได้เรียนไง2019ก็ 6% 2020ก็ลดมาเหลือ 3% นะพอ2021ที่วันที่ปฏิวัติปีที่ปฏิวัติเนี่ยก็ติดลบแต่ว่าก็ปัจจุบันก็เริ่มเป็นบวกขึ้นมา
เป็นบวกขึ้นมาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นฐานที่มันติดลบด้วยนะฐานที่ติดลบแล้วเราคิดกลับมาเนี่ยมันก็ทำให้เป็นบวก 2% 2.6% 2.8% เพราะนั้นก็คือว่าเหตุผลการปฏิวัติรัฐบาลในช่วง2ปีที่ผ่านมานะอารมณ์ของขนาดเศรษฐกิจเนี่ยผสมผสานกันไปนะผสมผสานมีทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ถ้าในแง่ของมูลค่าของ GDP เนี่ย ก็ลดลงไปสัก 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ปฏิวัติที่ผ่านมานะครับประเด็นต่อไปที่น่าสนใจก็คือเรื่องของราคาสินค้าครับราคาสินค้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาราคาสินค้าไทยภายใต้โควิดภายใต้สงครามรัสเซียยูเครนนะกำลังอยู่ในช่วงสงครามของอิสราเอลฮามาสด้วยของเมียนมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเงินเฟ้อเขาขึ้นไป 14 ถึง 16% ก็สูงอยู่นะประเทศไทยเท่าไหร่ล่ะประเทศไทย6เดิม 6% ค่ะเงินเฟ้อประเทศไทยตุลาคมติดลบ 0.3% ถ้ามองแล้วอุ้ยเมียนมานี่ไปไกลเลยนะราคาสินค้าเพิ่มไป 14-16% แต่อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อราคาสินค้าของเมียนมาเนี่ยเคยขึ้นไปถึง 50% ในปีประมาณ 2,000 โหดมากเพราะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะดูเหมือนจะสูงแต่ถ้าเทียบในอดีตที่ผ่านมานะ10ปี20ปีที่ผ่านมาในปี2000เนี่ยเขาขึ้นไปจนถึง 50% ก็ถือว่ายังไม่สูงค่ะเป็นการสูงแบบนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าด็อกเตอร์กำลังจะบอกให้ผมหยุดก่อนถูกต้องค่ะลิซ่าลิซ่าบอกให้หยุดก่อนนะค่อยไปต่อฮะเชิญครับท่านครับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์คะได้ครับคุณลิซ่าครับกลับมาคุยกันต่อนะคะกับในหัวอัดในรายการ Good Morning ASEAN นะคะกำลังคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเมียนมาหลังปฏิวัติค่ะครับครับคุณลิซ่าครับดร.ครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อประเด็นที่2ก็คือเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจก็คือเงินเฟ้อต้องบอกว่าเงินเฟ้อผลของการปฏิวัติเงินเฟ้อสูงก็ถือว่าไม่มากนะเมื่อเทียบในอดีตที่ผ่านมาเหตุผลที่ทำให้เงินเฟ้อในเมียนมาสูงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันสูงทั่วประเทศหรอครับจากสงครามรัสเซียยูเครนจากกรณีที่พลังงานนะน้ำมันก็ดีแก๊สก็ดีเนี่ยนะครับรัสเซียไม่ให้ส่งออกมานะครับรวมทั้งการที่ไม่ให้ยูเครนส่งออกธัญพืชเนี่ยมันก็โยงมาที่เศรษฐกิจเมียนมาเช่นกันเงินเฟ้อเลยสูงนะแต่มันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนก็คือค่าเงินของเมียนมานะค่าเงินของเมียนมานะครับมันอ่อนมากครับนี่อ่อนมันก็อ่อนทั้งภูมิภาคนั่นแหละเงินบาทก็อ่อนนะครับเงินประเทศในอาเซียนก็อ่อนกันหมดนะรัฐบาลเมียนมาก็ต้องบอกว่าภายใต้รัฐบาลทหารเขาก็พยายามบริหารจัดการไม่ให้เงินเฟ้อไม่ให้ค่าเงินเนี่ยมันอ่อนเกินไปนะเดิมปกติแล้วเนี่ยเอินจัดของเมียนมานะครับเป็นแบบลอยตัวก็ขึ้นอยู่กับตลาดนะก็คือว่าขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณของสกุลเงินดีมานด์ซัพพลายเศรษฐศาสตร์ว่าดีมานด์ซัพพลายนะเงินสกุลเงินเนี่ยมันก็เหมือนสินค้าตัวหนึ่งนั่นแหละนะถ้าความต้องการมีมากค่าเงินก็แข็งนะความต้องการมีน้อยค่าเงินก็ลดลงนะเพราะฉะนั้นทั่วโลกมันเป็นผูกโยงกับดอลลาร์สหรัฐครับเงินบาทช่วงที่ผ่านมาก็อ่อนไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสหรัฐก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่ก็คงไว้อยู่นะนะพอขึ้นไปเรื่อยๆในค่าเงินดอลลาร์มันก็แข็งประเทศไหนที่ไปผูกโยงกับค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐมันก็แน่นอนมันก็อ่อนโดยปกติเพราะนั้นของเมียนมาเขาก็อ่อนเช่นกันสมัยที่ผมคิดว่าหลายท่านที่ฟังผมอยู่ดร.คุลิซ่าใครก็แล้วแต่เราจำได้ว่า30จัดต่อ1บาทค่ะนะวันนี้ถ้าไปดูสถิติก็บอก60จัดต่อ1บาทแต่มันไม่ใช่ค่ะ95จัดต่อ1บาทโอ้โหโอ้โหถูกมากนี่มันอ่อนไป3เท่าตัวเลยนะนะเพราะนั้นมันทั้งนโยบายภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อค่าเงินและตัวเศรษฐบริหารเศรษฐกิจของเขาภายใต้สถานการณ์ที่เขามีอยู่ขณะนี้มันทำให้ค่าเงินของเขาอ่อนไปด้วยครับเมื่อก่อนเนี่ย1ดอลลาร์เนี่ยได้980นะแล้วก็ถ้าในดูสถิติก็ประมาณสัก 2,100 จัดต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแต่วันนี้เนี่ยในตลาดจริงๆเนี่ยมันไป 3,400 จัด
3,400 3,500 โอ้โหอ่อนไปมากเลยทีเดียวนะเพราะนั้นค่าเงินของเมียนมาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของเขาปฏิวัติของเขาเนี่ยนะครับทำให้ค่าเงินอ่อนแต่ว่าหลายประเทศก็อ่อนหลายประเทศก็อ่อนเหมือนกันญี่ปุ่นนี่แย่เลยฮะช่วงนี้ผมพูด GDP ผมพูดถึงเงินเฟ้อนะผมพูดถึงค่าเงินมาดูด้านการค้าบ้างตรงที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิวัติในเมียนมาเนี่ยกระทบต่อการค้ามั้ยต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าพม่าเนี่ยก็ส่งออกไปในเขาส่งออกไปก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละส่งทั้งชายแดนและที่ไม่ใช่ชายแดนครับนะชายแดนการค้าเมียนมาที่ส่งไปตามชายแดนเนี่ยคิดเป็น 40% ของการค้าของเขาทั้งหมดเพราะนั้น 60% ก็ไม่ใช่ชายแดนนะ 40% ที่เขาส่งไปเนี่ยนะด้านชายแดนเนี่ยประมาณสัก100,000ขออภัย 17,000 ล้านเหรียญก็ประมาณสัก 600,000 ล้านบาทต่อปีการค้าของเมียนมาที่ไปชายแดนเนี่ยนะไปใน2ช่องทางที่มากที่สุดก็คือการค้าเมียนมากับประเทศจีนในมณฑลยุนนานนะประมาณ 50% สินค้าที่เข้ามาส่งออกมาส่งออกเข้ามาเมียนมากับประเทศจีนเนี่ย 50% ของการค้าชายแดนทั้งหมดนะประเทศไทยประมาณสัก3ลงมาก็คือเป็นประเทศไทยชายแดนไทยกับเมียนมาค้าประมาณสัก 35% รองจากการค้าเมียนมากับประเทศจีน 50%คำถามที่สำคัญก็คือว่าไอ้ที่ก็ค้ากับเมียนมาเนี่ยไปขออภัยที่ก็ค้ากับประเทศจีนเนี่ยตรงไหนที่ก็ค้ากับประเทศจีนนะที่ก็ค้ากับประเทศจีนก็คือในด่านมูเซลุยลี่ครับมูเซอยู่ในรัฐฉานนะลุยลี่นะอยู่ในมณฑลจุนหนานนะซึ่งเป็นเกตเป็นประตูทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญนะใน 50% ที่ผมบอกว่าเขาค้ากันเนี่ยใน 100% นี่เขาค้าที่ด่านจีนเนี่ย 50% เนี่ยตรงเนี้ยมูเซลุยลี่เนี่ยมากกว่า 40% มากกว่า 40% รองลงมาก็เป็นประเทศไทยก็กระจายไปตามด่านต่างๆในทั้งหมดที่เขาค้าชายแดนเนี่ยเมียนมาส่งออกไปใน17ด่านชายแดนนะ17ด่านชายแดนนะในปฏิวัติกระทบไหมต้องบอกว่าแรกๆก็ลดลงตลาดช็อกช่วงหลังเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูด 17,000 ใช่ไหมช่วงหลังนี่กลับมาเป็น 16,000 และการค้ากลับมาการค้ากลับมาก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดเริ่มรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าผมว่าส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่านโยบายการค้าชายแดนของประเทศเมียนมาเขามีนโยบายจัดหยวนจัดบาทครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเทรดกันด้วยสกุลเงินของหยวนเลยเทรดกันด้วยสกุลเงินของบาทเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปแลกเป็นดอลลาร์เพราะนั้นการค้าก็จะง่ายขึ้นนะเพราะนั้นถ้าดูเศรษฐกิจดูเงินเฟ้อดูค่าเงินดูการค้านะผมคิดว่าการค้าเนี่ยกระทบน้อยสุดเผลอๆเนี่ยนะฮะการค้าตรงเนี้ยภายใต้สถานการณ์สูงด้วยซ้ำไปพวกกลับมาเหมือนเดิมนะประเด็นต่อไปที่น่าจะที่กระทบแน่ๆเลย FDI เงินทุนจากต่างประเทศนะที่เข้ามายุคแรกๆก็คือตั้งแต่ปฏิวัติเลย2021เนี่ยบริษัทใหญ่ๆคือ FDI ของเมียนมาเนี่ยถือว่าสูงใน CLM นะสูงกว่ากัมพูชาสูงกว่าพอเข้าไปสูงกว่าลาวแต่ต่ำกว่ากัมพูชานะครับเมียนมาก็อยู่อันดับ2ประมาณสักคือต้องบอกข้อมูลในเมียนมาเนี่ยมันมีหลายซอสมากบางคนก็บอกว่า FDI สะสมเนี่ยประมาณสัก 4,000 ล้านเหรียญบางแหล่งก็บอกว่า 6,000 ล้านเหรียญนะเอาที่แบบสูงสุดเลย 10,000 ล้านเหรียญเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เข้าไปในเมียนมา 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐสะสมนะเมื่อก่อนนี้เป็นไทยช่วงหลังกลับมาก็เป็นจีนแต่สะสมจริงๆขณะล่าสุดนี้ก็จะเป็นสิงคโปร์นะครับในทั้งหมดทั้งปวงของเขาที่ FDI ที่เข้าไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ได้ไปลงทุนอะไรด้านพลังงานและด้านอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นพอปฏิวัติปั๊บพลังงานกลุ่มพลังงานเนี่ยถอนออกไปเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นโคสโคของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนของ
สหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งอิตาลีวอริเทียก็ถอนออกไปแต่ถูกชดเชยด้วยบริษัทพลังงานของประเทศจีนเข้ามาถ้าในอาเซียนเนี่ยเป็นศูนย์ดูที่เป็นศูนย์ก็จะมาเลเซียสิงคโปร์ไทยดรอปลงมาขึ้นกลับขึ้นไปแล้วครับสิงคโปร์เบอร์หนึ่งดรอปลงมากลับขึ้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นไปจนถึงระดับในก่อนปฏิวัตินะนะวันนั้นถ้าสรุปเรื่องของ FDI ที่เข้ามาก็กระทบ 50% แต่ปัจจุบันเริ่มกลับมาเพราะอะไรเพราะค่ายโลกนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ขั้วชัดเจนฝั่งนี้ไม่มาอีกฝั่งนึงมาแทนฝั่งนี้ไม่มาอีกฝั่งนึงกลับมาแทนเพราะนั้นวันนี้ถ้าผมเราไล่เรียงเรื่องของเศรษฐกิจอัตราขยายตัวเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อนะเรื่องการค้าเรื่อง FDI นะครับกระทบแน่นอนแต่ว่าไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดในแง่ของเศรษฐกิจนะต้องบอกวันนี้พูดคุยกับท่านผู้ฟังแฟนรายการกู้มอนิ่งอาเซียนเฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นก็สรุปว่าก็กระทบแต่ไม่ถึงกับเลวร้ายมากมายในช่วงไล่เลี้ยงตั้งแต่4ครั้งที่ผ่านมานะครับผมครับอันนี้เป็น introduction to Myanmar's economy by อาจารย์อัดนะฮะเป็นเศรษฐศาสตร์เมียนมา101นะฮะก่อนที่จะไปดูของจริงกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมจะวอร์มไปจนถึงวันที่ผมไปเมียนมากับแฟนคลับรายการของเนี่ยขอบคุณดร.ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องชาวใต้สวัสดีครับผม